ฟัน88สมัครสมาชิกรับฟรี300บาทรายละเอียดอยู่ที่ First Comment นะครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาโม้มันก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของหมาป่าวูฟแฮมตันนะครับแข่งขันเวลา 2:15 นาทีทาง True Vision มาเริ่มกันที่ Head to Head ที่เจอกันมาของ2ทีมนี้ครับพบกันมา12ครั้งเป็นฝั่งลิเวอร์พูลเก็บชัยไป9ครั้งแล้วก็วูฟเก็บไปครั้งเดียวนะครับเสมอกัน2ครั้งชัดเจนว่าลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่านะครับในเกมลีกและเมื่อมาดูผลงาน5นัดหลังสุดที่เจอกันในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษชัดเจนเลยครับว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าครับโดยหงแดงเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง5นัดนะครับแล้วก็ไม่แบ่งแต้มให้กับวูฟเลยโดย5นัดดังกล่าวลิเวอร์พูลยังเสียเพียงแค่1ประตูเท่านั้นนะครับในเกมลีกนัดล่าสุดโดยฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลชนะไปก่อน1ประตูต่อ0ก่อนจะบุกไปเก็บอีก3แต้มด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับส่วนนี้เป็นฟอร์มล่าสุดที่ลงเล่นในเกมลีกของทั้ง2ทีมนะครับลิเวอร์พูลชนะไป3เสมอ2ไม่แพ้ใครครับส่วนฝั่งวูฟนั้นชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะครับผลงานนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับลิเวอร์พูลทำได้ไม่ค่อยดีด้วยการบุกไปแบ่งแต้มกับไบรตัน1ประตูต่อ1ส่วนวูฟนั้นบุกไปชนะอาร์เซนอล2ประตูต่อ1นะครับผลงานโดยรวมทั้งหมดในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมครับลิเวอร์พูลอันดับ3นะครับวูฟอันดับ10ลิเวอร์พูลชนะ6เสมอ3แพ้ไป1วูฟชนะ5เสมอ2แพ้ไป3นะครับค่าเฉลี่ยการทำประตูต่อเกมนั้นลิเวอร์พูลอยู่ที่ 2.2 ลูกส่วนฝั่งวูฟอยู่ที่ 1.1 ลูกนะครับพูดง่ายๆคือลิเวอร์พูลยิงได้เกือบ2ลูกต่อเกมส่วนฝั่งวูฟยิงไป1ลูกต่อเกมนะครับค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่ 1.7 ลูกสำหรับลิเวอร์พูลส่วนฝั่งวูฟอยู่ที่ 1.1 ลูกนะครับมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเกมนี้ทัพหงแดงได้ข่าวดีนะครับหลังจากที่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและก็นาบีเกต้าสามารถกลับมาซ้อมแบบเต็มที่ได้แล้วตั้งแต่วันศุกร์และก็คาดว่าจะมีชื่อลงเล่นในเกมนี้ด้วยนะครับส่วนในรายของอลิสงเบกเกอร์โกมือหนึ่งน่าจะต้องรอถึงกลางเดือนหน้าเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่ารบกวนอยู่จนพลาดเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมมาแล้วโดยน่าจะเป็นคาร์ลอิมฮินเคเลเฮอร์ประตูดาวรุ่งลงเฝ้าเสาแทนนะครับส่วนสภาพทีมทัพหมาป่าเกมนี้จะไม่มีศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างราอูลคิมิเนสที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากการชนกันกับดาวิดลุยส์เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับส่วนโรเมนซาอิสอาจจะมีชื่อในนัดนี้นะครับหลังจากแยกกักตัวจากการเทสโควิด-19 เป็นบวกแล้วก็กลับมาซ้อมเรียบร้อยส่วนในรายของผู้เล่นคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคอร์เนอร์โคดี้ลีนเดงเกอร์จูอัลมูดินโญ่รูเบนเนเวสเปโดรเนโตก็ต่างพร้อมลงช่วยทีมในเกมนี้นะครับมาชมการคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมโดยเว็บไซต์ hungscore.com จัดมาให้นะครับโดยลิเวอร์พูลมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นคาร์ลอิมฮินเคเลเฮอร์แผงหลัง4คนมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเป็นแอนดรูว์ดาวสันกูเซนเตอร์ใช้โจเอลมาติฟจับคู่กับนาธานิเอลฟิลิปส์กลางรับมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันจับคู่กับฟาบินโญ่3ประสานตัวรุกโมฮาเมดซาลาห์โรเบโต้ฟิมิโน่และก็ซาดิโอมาเน่นะครับหน้าเป้าใช้ดิโอโก้โชต้ามาดู11ผู้เล่นตัวจริงของฝั่งวูลฟ์แฮมตันวันเดอร์เลอร์สกันบ้างนะครับคาดว่าจะมาในระบบ 4-3-3 ครับผู้รักษาประตูเป็นรุยปาตริซิโอนะครับแผงหลัง4คนครับแบ็คขวาเนลสันเซเมโดแบ็คซ้ายเฟร์นันโดมาเชลกูเซนเตอร์ใช้วิลลี่โบลี่จับคู่กับคอร์เนอร์โคดี้นะครับกองกลาง3คนมีลินเดอร์เดนดองเกอร์รูเบนเนเวสแล้วก็ชูอัลมูตินโญ่แหละครับ3ประสานตัวรุกหน้าเป้าใช้ดาเนียลโปรเดนส์ขนานข้างด้วยอดามาตราโอเล่แล้วก็เปโดรเนโตนะครับปิดท้ายกันที่ฟันธงลงสกอร์นะครับชัดเจนอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าทุกขุมกำลังแต่คาดว่าเกมนี้ถึงแม้จะเป็น3แต้มของฝั่งหงแดงแต่คาดว่าจะไม่ใช่คลีนชีทนะครับสกอร์ที่คาดเลยเป็น2ประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ1ครับแล้วขอบอลทุกท่านมีความคิดอย่างไรสำหรับเกมคู่นี้สามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่องคนขอบอลเช่นเดิม1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ